พบกับสีนกโรเบิร์ตวอลลุ่ม2วันนี้พาไปดูสีของสายพันธุ์ดัชชีครับติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โทร0987935642หรือ Facebook Funbird นะครับผมวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับนกโรเบิร์ตนะครับสายพันธุ์แบ็กชีคนะครับผมสายพันธุ์แบ็กชีคก็มีสีสันมากมายหลายมิวเทชันให้ท่านได้เลือกชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยครับผมสีดาร์กกรีนนะครับสีม่วงนะครับมีทั้งม่วงน้ำเงินและม่วงแดงสายหวานครับกรีนไดโลดบูไดโลดพายกรีนไลท์ฟอร์มในแบ็กชีทจะสวยมากๆครับตอนนี้ก็เป็นสีกรีนนะครับนี่ก็เป็นสีบูนะครับในแบ็กชีทก็มีสายโอพาลายนะครับนี่ก็เป็นเมื่อกี้ก็เป็นกรีนโอพาลายตอนนี้ก็บูโอพาลายนะครับผมนี่ก็โคบอลโอพาลายนะครับม่วงโอพาลายแบ็กชีทนะครับแล้วก็พายม่วงโอพาลายครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสีสันนกเลิฟเบิร์ดสายพันธุ์แบ็กชีคนะครับปกติเนี่ยใน YouTube ไม่มีใครมาทำแยกเป็นสายพันธุ์ให้นะครับฟันฟาร์มแหล่งเห็นตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างกันนะครับจึงทำแยกออกมาเป็นสายพันธุ์ใครสายพันธุ์มันนะครับยังมีอีกหลายวอลลุ่มนะครับตอนนี้ก็จะทยอยลงให้ครบ3วอลลุ่มก่อนนะครับผมเพราะว่าสีสันของนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนเนี่ยก็มีสีเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วอลลุ่ม3ไวๆนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ฟันฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ